สวัสดีครับเก็บพระสมเด็จตามตำรานะครับคลิปนี้เป็นคลิปยังอยู่ในงานประกวดนะครับโดยมูลที่พลังบุญนะครับพระสมเด็จที่ผ่านมาตรฐาน PSDA จากการตรวจของ SD Scan นะครับทุกสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นเจริญนครนะครับพัทยาราชเทวีนะครับและในอนาคตนี่ก็คือราชพฤกษ์นะครับซึ่งองค์ที่เราจะเจอที่จะดูด้วยกันนี้นะครับจะเป็นหมายเลขที่26นะครับมีความสวยงามนะครับเดี๋ยวลองไปชมด้วยกันครับนะครับที่ท่านเห็นนี้นะครับเป็นพระเนื้อหนึกแกร่งนะครับส่วนผิวเนี่ยจะมีกลุ่มที่เป็นผงเกสรอยู่ที่ผิวนะครับแต่เนื้อในหนึกแกร่งขาวนะตรงนี้ก็มีความสวยงามนะครับคือพระเนี่ยขาวสวยเลยนะครับใบหน้าเป็นใบหน้าเสี้ยมนะครับก็คือสุโขทัยกำแพงเพชรนะครับเกศทะลุซุ้มนะครับหลายคนดูนะครับยิ่งดูเนี่ยเราจะยิ่งคุ้นเคยไปเลยนะครับความสวยองค์นี้คืออะไรครับอกผายและผอมนะครับร่องสังคติมีนะครับแต่ตื้นนะครับสำหรับพิมพ์นี้แล้วก็มีแข้งสันนะครับชัดเจนองค์นี้นะครับจะเป็นองค์แม่พิมพ์ที่มีตำหนิอยู่ที่ฐานบัวนะครับไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับแต่เราบางทีเราจะเจอซ้ำๆกันเนี่ยนะครับมีส่วนฐานเขียงนะเป็นฐานเขียงที่แบบไม่ได้หนามากนะครับแต่ว่าเห็นร่องรางน้ำชัดเจนนะครับนอกจากนั้นเนี่ยนะครับบริเวณที่ด้านซ้ายมือเราเนี่ยจะเฉียงและเชิดขึ้นเล็กน้อยนะครับส่วนขวามือเราเนี่ยสอบตรงนะครับส่วนซุ้มนะครับก็จะมีการหักมุมนะครับลงตามสัดส่วนนะครับและที่พิเศษคือด้านขวานะครับเป็นกรอบกระจกที่ลงค่อนข้างจะลึกนะครับซึ่งตัวนี้นะครับจะเป็นลักษณะของกลุ่มที่ลงสัดส่วนแบบโกลเด้นเรโชนะครับโดยพิมพ์พระนะครับองค์นี้ก็จะค่อนข้างผอมบางนะครับผอมบางส่วนเวลาเราดูใกล้ๆเนี่ยเนื้อนะครับเนื้อจะมีความสวยเพราะว่าเนื้อเนี่ยมีความหนึกนะครับแต่พระแกร่งนะครับถ้าดูกล้องกำลังสูงเนี่ยก็จะนุ่มนะแต่ถ้าเอาจากตาเนี่ยเราก็เรียกว่าหนึกแกร่งนะครับแล้วก็รอยตัดนะครับเนี่ยมีรอยปริแยกแห้งนะครับชัดเจนนะครับด้านหลังนะครับจะเห็นลักษณะของผิวสังขยาแบบนี้นะครับแล้วก็มีรอยปูไตรอยหนอนด้นนะครับอันนี้คือคุณสมบัติของพระหนึกแกร่งนะครับนั้นความงดงามเนี่ยอีกทีนึงก็คือดูที่ผิวนะครับนะครับคราวนี้เราดูกล้องกำลังสูงนะครับเนี่ยเนื้อก็เนื้อขาวหนึกนะครับมีลักษณะยุบขดด้านหลังนะครับมีรอยแตกนะครับแต่ว่าผิวข้างนอกเนี่ยจะเคลือบด้วยกลุ่มที่เป็นน้ำว่านผงเกสรนะครับเพราะเนี่ยพระก็จะเห็นความสวยงามที่เป็นกลุ่มแร่เหล็กนะครับอันนี้ผ่านมาตรฐานมาหมดแล้วครับเราเห็นดูพระอกผายและผอมแต่ว่าเราเห็นได้ว่าบริเวณเนี่ยก็คือเป็นนะครับนูนขึ้นมานะครับก็คือเป็นองค์พระเนี่ยที่นูนสูงขึ้นนะครับแล้วก็มีคราบกลุ่มที่เป็นผงเกสรต่างๆนะครับปกคลุมอยู่ทำให้มีความสวยงามอีกแบบนี่เป็นแร่เหล็กนะครับอันนี้เป็นแข้งสันเห็นไหมเข้าเท้าซ้ายนะครับส่วนนี้ก็เป็นชายจีวรนะครับขององค์พระเนี่ยพระซุ้มกองกำแพงเพชรเนี่ยมีอยู่นะครับแต่แร่เหล็กเยอะมากนะองค์นี้นะครับซึ่งแร่เหล็กที่เราเจอเนี่ยอย่างที่บอกครับก็คือมันวาวนะครับซึ่งในมาตรฐานเราก็เรียกว่าเป็นกลุ่มเหล็กไหลเงินยวงนะครับส่วนนี้ก็สอบตรงนะครับแล้วก็มุมด้านนี้เห็นชัดเจนนับเฉียงขึ้นนะครับเชิดขึ้นและลงนะครับจากนั้นนะครับลองดูด้านหลังนะครับด้านหลังเนี่ยเราจะพบว่าผิวเนี่ยมีลักษณะผิวสังขยานะครับแล้วก็บางบริเวณเนี่ยเราเห็นเป็นลักษณะเนี่ยเนื้อยุบขดหนึกนะครับส่วนนี้นะเป็นน่าจะเป็นก้อนแร่ครับที่เป็นลักษณะดำนะครับเยอะอ๋อนี่ชัดเจนครับเป็นสนิมแร่เลยนะครับเนี่ยเราจะเห็นเป็นออกสีน้ำตาลเวลาซูมดูนะครับซึ่งเป็นกลุ่มแร่เหล็กอีกแบบนึงครับอยู่ในกลุ่มแร่ดอกมะขามนะครับนั้นองค์นี้เนี่ยแม่เหล็กต้องดูดแรงมากนะครับชัดเจนนะครับชมแล้วนะครับหมายเลขที่26นะครับแล้วก็ติดตามครับสำหรับการประกวดครั้งนี้นะครับไม่เหมือนทั่วไปแล้วเราจะออกมาเรื่อยๆนะครับเจ้าของพระอย่าลืมนะครับแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับเราจะเอายอดวิวและช่วงเวลาที่เท่าๆกันมาประเมินนะครับพร้อมกับคะแนนประเมินที่อยู่ใต้คลิปนี้ด้วยครับจะมีลิงก์ตรงคำว่าคำอธิบายนะครับก็เข้าไปกดแล้วประเมินกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ